มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่กลับมาอีกครั้งกับมินิซีรีส์เรื่องพรมลิขิตรักสายสืบวังหลวงเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะคะเปิดเรื่องมานางเอกหรือถังเสี่ยวลูกกำลังฝันหวานถึงใครบางคนกำลังจะจูบนางแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วมันก็แบบว่าหวานมากงดงามจนานางไม่อยากตื่นแต่แล้วมันก็พลันหายไปจ้าเมื่อสาวใช้ประจาบ้านสกุลถังชื่ออิงเอ,อ๋เข้ามาปลุกให้ตื่นบอกว่ามีคนมาหาเป็นแม่สื่อถึงบ้านอีกแล แล้วทำเอานางเอกหงุดหงิดมากทำไมมาไม่รู้จักจบจักสิน้นจนชีต้องเข้าไปจัดซะหน่อยโดยมีอิงเอ๋อเดินตามคนหนูต้อยๆพอนางเอกพังประตูเข้ามาในขณะที่แม่สื่อกำลังคุยกับนายหญิงสกุลถังเพื่อขอลูกสาวไปเป็นลูกสะใภ้นางเอกก็เอกใจว่าไอ้คนนี้อีกแล้วหรอทั้งนางเอกกับอิงเอ๋อรลากแม่สื่อคนนี้ออกไปจากบ้านทางฮูหยินเลยถามลูกสาวว่ามีคนในใจแล้วหรือไงนางเอกก็บอกว่าใช่แล้วขอถังฮูหยินไปเข้าร่วมงานเทศกาลพรมลิขิตแล้วก็แบ มือขอตังค์ในวันงานนะมันก็มีพลุสว่างสวยบนท้องฟ้าสวยมากๆยามค่ําคืนงานนี้จัดที่ตลาดในเมืองลีเวนางเอกก็คือวิ่งไปมาด้วยความดีใจที่ได้เป็นอิสระวิ่งชมในงานอย่างสนุกสนานเลยนะพอไปดูตามร้านขายของก็เห็นภาพเหมือนพระเอกซึ่งเป็นชายประจําเมืองที่หญิงสาวทุกคนต่างหมายปองชื่อว่าอูจ๋จีนางเอกจําได้ว่าผู้ชายคนนี้นิว่าที่นางฝันถึงพ่อค้าบอกว่าใครแย่งบัตรเทศกาล พรมลิขิตไม่ทันมาอุดหนุนภาพเหมือนก็ได้นะนางเอกได้ยินก็ปิ๊งเลยว่าจะต้องเข้าไปในงานเทศกาลพรมลิขิตให้ได้ นางเอกเข้ามาจนได้ค่ะซึ่งในงานนี้มีหญิงสาวมากหน้าไหลยตายแย่งกันเข้างานมีเสี่ยวฟางเป็นพ่อบ้านทำหน้าที่คอยดูแลเช็คบัตรเข้างานแล้วก็กันท่าหญิงสาวที่รออยู่เพราะว่าคนเต็มแล้วแต่นางเอกไม่มีปลายเข้าใช่ไหมนางก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการลัดคิวคือด้วยไหวพริบของนางเอกบวกเงินก้อนโตเสี่ยวฟางก็เลยรับทําให้นางเอกเหมือนแขกพิเศษไปในงานโดยปริยายมีข้อแม้น่าว่าคนที่เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากาก,ากปกปิดใบหน้าทุกคน ทุกคนเนี่ยเขาใส่หน้ากากสวยเวอร์ยกเว้นนางเอกที่สวมหน้ากากยักตลกตลกเข้างานเพียงคนเดียวนางเอกก็โดนล้อเลยสิเรื่องหน้ากากที่มันไม่เหมือนใครพอถึงเวลางานพระเอกก็โรยตัวลงมาจากชั้นสองยังหล่อพร้อมพัดคู่ใจในมือแหมพระเอกบอกกติกาว,ว่าคนที่มางานนี้ผู้หญิงทุกคนต้องแสดงความสามารถถ้าพระเอกถูกใจคนไหนก็สามารถเปิดหน้ากากและขอหญิงสาวคนนั้นแต่งได้เลยโอ้โหนางเอกเห็นปุ๊บก็เขินหนักมาก พอถึงเวลาทําการแสดงทุกคนก็แสดงความสามารถกันเต็มที่จนกระทั่งน้องเบอร์สี่หายไปจากงานนางเอกก็เลยเนียนแสดงตัวว่าเป็นน้องเบอร์สี่ซะเลยซึ่งการแสดงของนางเอกก็ไม่ซ้าใครเพราะเป็นคนเดียวที่หนบนผ้าโดยความที่ผ้าหมุนไว้นางก็ตกลงมาค่ะมีพระเอกเป็นคนเข้าไปรับพระเอกถอดหน้ากากนางเอกออกแล้วพูดขึ้นมาว่ายังไม่ตายเหรอนี่แล้วภาพก็ย้อนไป3ปีก่อนจ้าตอนกลางคืนมีมือสังหารชุดด,ดากลุ่มหนึ่งเข้าไปในวังหลวงสังหารทหาร ยามรอบวางเพื่อรอบสังหารฮ่องเต้หลี่จืออี้แม่ทัพหญิงรักษาพระองค์ที่หน้าตาเหมือนนางเอกมากเป็นคนเข้ามาจัดพวกมือสังหารอย่างดุเดือดแต่ว่าพลาดท่าโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บส่วนพระเอกเป็นสายสืบวังหลวงของสกุลเป่าหลงซึ่งพระเอกลั่นไกสังหารหลี่จืออี้ด้วยความไม่ใย,ยดีจนหลี่จืออี้จมกองเลือดไปหลังคืนหาฤโหดหลี่จืออี้ถูกปริดชีพจากการที่เฟลในการปกป้องฮ่องเต้ทหารในวังหลวงก็ทําพิธีให้อย่างสมเกียติในทาง ฐานะแม่ทัพหญิงบรรยากาศนะับเป็นไปอย่างอึมครึมหดหู่มาก ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกกลับมาถึงบ้านถือหน้ากากตลกของนางเอกมองอย่างสำรวจพระเอกถามเสี่ยวฟางว่าเป็นไปได้ไหมที่บนโลกเนี้จะมีคนหน้าเหมือนกันเรากับแกะมาเสี่ยวฟางบอกเป็นไปได้ถ้าเป็นแฝดแต่ว่าจริงๆแล้วว่านางเอกกับหลี่จืออี้หน้าเหมือนกันแค่ไหนแต่ว่าบุคลิกต่างกันลิบลับในเมื่อพระเอกถอดหน้ากากนางมาแล้วก็ต้องแต่งงานกับนางตามกติกาซึ่งนางเอกน่นก็ส่งชุดมงคลให้พระเอกเป็นการสู่ขอเสี่ยวฟางยังถามว่าพระเอกจะแต่งจริงไหมพระเอก,ก บอกแหม่ชุดดีขนาดนี้ไม่ใส่ก็คงเสียดายแย่พอถึงวันแต่งงานนะนางเอกก็มาพร้อมขบวนแห่ใส่ชุดแต่งงานพร้อมแต่งอย่างเอาจริงเอาจังจ้ะความที่ขบวนของนางเอกมาแต่เช้าตรู่ผู้คนก็แตกตื่นแล้วก็สงสัยว่าทาไมพระเอกไม่ออกมารับพระเอกสั่งเสี่ยวฟางเป็นคนมารับนางเอกเข้าบ้านนางเอกก็จับมือเสี่ยวฟางโดยที่คิดว่าเป็นพระเอกเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บนางเอกก็ถามว่าวฟ้าดินไหมเสี่ยวฟางเลยเปิดปากบอกเป็นพ่อบ้าน <laughs> ทําให้นางเอกตกใจมากของขึ้ บุกไปห้องพระเอกจะไปเอาเรื่องแต่พออีกฝ่ายใส่ชุดเจ้าบ่านางเห็นก็โกรธไม่ลง แต่ว่าพระเอกคือแสดงออกชัดเจนมากว่าไม่พอใจที่โดนมัดมือชกไม่ยอมปรึกษาเรื่องเลิกแต่งงานให้ชัดเจนที่ยอมแต่งเพราะว่าพูดไปแล้วก็ไม่คืนคำดังนั้นเนี่ยก็เป็นแค่พิธที่เฉยๆไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างจริงจังโอ้โหนางเอกก็เลยถอดผ้าคลุมหน้าเคียงใส่พระเอกด้วยความโกรธแล้วก็เดินออกไปนางเอกโมโหที่ชายในฝันนิสัยไม่เหมือนความจริงเลยคนในความเป็นจริงคือเย็นชามากพระเอกมาคุยบอกว่านางเอกพยายามมากที่จะมาถึงนี่ถ้ากลับม ไปใครกันแน่ที่จะอับอายไขยหน้านางเอกก็เลยกลบเกลื่อนไปว่านางแค่มาตรวจของกับสินทรัพย์เฉยๆว่ามันครบไหมพระเอกถามว่าทาไมรีบร้อนแต่งนางเอกบอกว่ามันจะมีเหตุผลอะไรไปมากกว่าการชอบคนคนนึงละ่ะแล้วถามว่าไม่คิดจะใจอ่อนกับนางสักหน่อยเลยหรอทําให้พระเอกสับสนว่าตกลงนางเอกคุณหนูถังกับหลี่จื้ออี้เป็นคนเดียวกันไหมนางเอกไม่รอคําตอบใดๆบุกไปจูบเลยบอกว่านี่คือพิธีของบ่าวสาวสกุลถงังแล้วก็วิ่งหนีกลับไปด้วยความเขินพระเอกท อะไรไม่ถูกเพราะเนี่ยก็เป็นจูบแรกเหมือนกันแล้วคืนนั้นเซียวสือองค์ราชายาดก็มาบ้านพระเอกเซียวฟังเชิญเซียวสือเข้าบ้านทันทีตอนเห็นเงินก้อนโตพอมาถึงบ้านพระเอกกับเซียวสือก็ประลองกันอย่างดุเดือดก่อนที่เซียวสือจะแสดงตัวว่าเป็นใครแล้วก็เรียกฟาอู่เหวยซึ่งเป็นชื่อเก่าพระเอกทําให้พระเอกถึงกับทําความเคารพทันที เวลาต่อมาเซียวสือนะก็ไปนั่งคุยอยู่กับพระเอกซึ่งเซียวสือบอกว่าไม่ได้เจอกันนานตั้ง3ปีพระเอกเล่าว่ามีคนช่วยเขาออกจากวังหลวงได้ทันคืนนั้นก็เลยไม่โดนสังหารแต่พระเอกก็ปกปิดชื่อของตนเอาไว้มาตลอดเพื่อไม่ให้ใครสงสัยรอเวลาแก้แค้นให้ตระกูลเป่าหลงที่โดนฆ่าทั้งตระกูลเซียวสือบอกว่าถึงตัวเองจะเป็นองราชายาตแต่ก็เชื่อใจใครในวังหลวงไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนสนิทอย่างพระเอกคนเดียวและการมาของเซียวสือก็อยากจะยืนยันว่าตระกูลเป่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสังหารฮองเต้เซียวสื่อบอกว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องแปลกๆมากมายขุนนางที่พักดีต่อเต้ตายโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็เป็นบ้าคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครกล้าพูดแล้วก็ไม่มีใครใย,ยดีต่อหน้าที่ในราชสำนักเซียวสืออยากให้พระเอกหาหลักฐานเรื่องนี้ให้เจอเพื่อสืบความจริงและเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังแล้วเซียวสื่อก็ขึ้นตำแหน่งสายสืบให้พระเอกเพื่อทําภารกิจนี้ด้วยพอแยกย้ายกันกลับพระเอกก็เอาแต่คิดถึงหลี่จื่ออีแล้ว ก็เดินไปเปิดห้องหลับตัวเองหยิบธนูคู่กายออกมาแล้วเดินไปที่ห้องนางเอกที่กําลังหลับอยู่พอมาถึงห้องพระเอกก็เตรียมง้างธนูเพื่อจะยิงนางเอกแต่สุดท้ายก็ตัดใจไม่ลงไม่อยากจะปลิดชีพนางเอกอีกครั้งแต่อยากรู้ว่านางเอกจะเสแสแ้งไปถึงเมื่อไหร่พอจะก้าวเท้าออกไปพระเอกได้ยินนางเอกละเมอว่าจะชอบให้มากกว่านี้ไม่ได้หรือไงทําให้พระเอกคิดหนักเลยว่าคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นกลับมาได้ยังไงกันเช้าวันต่อมานางเอกมาหาพระเอกที่นั่งทํางานอยู่พ พยายามจะตื้อใกล้ชิดจนพระเอกสั่งให้นางไปนั่งห่างกว่านี้หน่อยแล้วบอกกติกาการอยู่ที่บ้าน3ข้อข้อแรกต้องอยู่ห่างกันร,ระยะห่างสามไม้บรรทัดข้อ2ห้ามเขา้าห้องท่ามไม่ได้รับอนุญาตและข้อสุดท้ายก็ห้ามโกหกนางเอกก็ไม่ขัดข้องค่ะพอจะขอให้พระเอกไปที่บ้านสกุลถังเป็นเพื่อนในวันพบหน้าพ่อแม่พระเอกก็ปฏิเสธทําให้นางเศร้าเลยพอนางเอกออกมานอกห้องพระเอกก็สั่งเสี่ยวฟางให้เตรียมน้าให้อาบนางเอกเลยทําหน้ามีเลดในทันที ตอนที่พระเอกเตรียมตัวจะอาบน้ำนางเอกก็ย่องเข้ามาขออาบกับเขาด้วยไม่พูดเฉยๆนะลงไปในอ่างเดียวกันเฉยเลยจ้าพระเอกเลยบอกว่าถ้าจะอาบต้องถอดเสื้อผ้าแต่นางเอกนะก็ยิ่งแขนขาอย่างสบายใจบอกอ้าพระเอกยังไม่ถอดเลยพระเอกเลยพูดว่าถ้านางเอกยังไม่ถอดเดี๋ยวจะถอดให้เองพระเอกนะก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่เสี่ยวฟางมาจังหวะนั้นพอดีพระเอกก็เลยกดหัวนางเอกลงไปเพื่อซ่อนตัวในอ่างเสี่ยวฟางรายงานประวัติของนางเอกว่าสกุลถังมีบุตรสาวชื่อนิ จริงๆแล้วก็เป็นสกุลค้าขายที่มีชื่อเสียงโดยการค้าผ้าเสี่ยวฟางเหลือบมองดูเห็นเสื้อคลุมนางเอกกับรองเท้าที่ปืนข้างๆอ่างอาบน้ําก็เลยรีบออกไปพอเสี่ยวฟางเดินไปปุ๊บนางเอกก็โผล่ขึ้นมาด่าพระเอกว่ากลัวคนอื่นจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันสองต่อสองหรือไงแต่พระเอกก็ตอบไปว่าไม่อยากให้ผู้หญิงของตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้ตั้งหากช่วงพลบค่านางเอกต้องเดินทางไปหาพ่อแม่เดินไปก็บ่นพระเอกไปที่ไม่ยอมมาเป็นเพื่อนแต่จูจๆ พระเอกก็ปรากฏตัวมาตรงหน้าพร้อมโคมไฟนางเอกก็เลยเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างเลยอะ่ะพอทั้งคู่มาถึงปุ๊บอิงเอ๋อเป็นคนเปิดประตูต้อนรับแต่ภายในบ้านมันเงียบเชียบเหมือนไม่มีใครอยู่นอกจากอิงเอ๋อนางเอกเข้าไปก็ช็อกเพราะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วอยู่ในท่าน,นั่งทั้งคู่ประตูบ้านค่คอยๆปิดตัวลงอิงเอ๋อโรยตัวลงมาด้านล่างเพื่อปล่อยพิษปลิดชีพนางเอกพระเอกก็คว้าตัวนางเอกมากอดไว้จนตัวเองโดนระเบิดพิษกระเด็นใส่ที่ไหล่แล้วก็มีเงาปริศนานอกบ้านซุ่มอยู่ เงาน้น้ามองอยู่ตั้งนานแล้วก็หายไปพระเอกเปิดประตูออกมาไม่เห็นใครนางเอกก็เดินมาหาพระเอกแบบทําอะไรไม่ถูกว่าพ่อแม่ตายเพราะอะไรกันแน่นางเอกจะเข้าไปดูแต่พระเอกรั้งแขนไว้เช้าวันต่อมางานศพครอบครัวบ,บ้านสกุลถังก็จัดอย่างเศร้าสลดนางเอกเคารพไปชื่อพ่อแม่โทษตัวเองที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในยามรับขันและไม่ได้ตอบแทนอะไรพ่อแม่เลยนางเอกยืนยันว่าจะแก้แค้นให้ได้ว่าใครเป็นคนทําหันไปขอบคุณพระเอกที่ต่ ไปชื่อพ่อแม่ไหวที่จวนเสี่ยวฟางรีบบอกไม่ต้องเกรงใจ พระเอกสอบปากคำนางเอกว่าพ่อแม่เคยบาดหมางก,กับใครไหมนางเอกก็บอกว่าพ่อแม่น่ะซื่อตรงจริงใจกิจการโปร่งใสมาตลอดพระเอกถามต่อว่าแล้วนางเอกมีคู่แค้นหรือเปล่านางเอกก็บอกว่านางจะไปมีเรื่องราวกับใครได้ขนาดออกจากเรือนไปหาเพื่อนสักคนก็ยังไม่เคยเสี่ยวฟางรีบพาพระเอกออกจากห้องไปบอกเนี่ยคุณหนูเพิ่งเจอเรื่องร้ายมาแทนที่พระเอกจะปลอบใจยังเค้นนางเอกอย่างกะนางทําผิดอะไรสักอย่างพระเอกบอกว่าที่ถามเพราะอยากช่วยตังหากจู่จ พระเอกเริ่มมีอาการเซคลายจะวูบเสี่ยวฟางเห็นท่าไม่ดีเลยประคองพระเอกกลับไปห้องพักนางเอกแง้มประตูก็เลยรู้ว่าพระเอกได้รับบาดเจ็บจากเรื่องเมื่อคืน นางเอกเข้ามาหาพระเอกที่ห้องด้วยความเป็นห่วงพระเอกเตือนว่าอย่าเข้าใกล้แผลเพราะมันคือพิษจากซากศพแดนตะวันตกถ้าติดเชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดมันจะผลิตพิษแล้วก็เกิดแผลเน่าเปื่อยมากๆจนระเบิดออกมาอย่างอิงเอ๋อจริงๆอิงเอ๋อตายมาได้หลายวันแล้วที่เหน็นเป็นแค่ร่างไร้วิญญาณนางเอกอยากหาทางช่วยถอนพิษให้แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีคิดได้วิธีเดียวก,ก็กลมลงไปดูดพิษออกมาทำเอาพระเอกตกใจมากดุว่านางทำแบบนั้นทำไมนางเอกก็เถียงกลับว่า พระเอกอยากตายหรอเจ็บขนาดนี้ยังไม่บอกนางอีกถ้าพระเอกเป็นอะไรไปแล้วนางจะอยู่ยังไงพระเอกก็เลยขอโทษรวมทั้งเรื่องที่ตัวเองสอบปากคําด้วยนะปลอบว่าถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องมาเถอะนางเอกก้น้ําตาไม่อยู่ก็ร้องไห้ซบไหล่พระเอกเลยโถน่าสงสารพระเอกมาหาใต้เท,าาทา้าหลี่เจ้าหน้าที่สารตาหลี่เพื่อให้ไต้เท้าหลี่ช่วยสืบคดีการเสียชีวิตปริศนาของพ่อแม่นางเอกพระเอกยื่นขวดพิษจกากซากศพแดนตะวันตกให้ดูใต้เท้าหลี่บอกว่า ตระกูลที่เชี่ยวชาญด้านศิยศาสตร์ถูกจัดการไปแล้วพิษนี้มันไม่ควรมีอีกต่อไปนี่นาพระเอกบอกว่าพิษนี้ทําให้บ้านสกุลถังเสียชีวิตยกตระกูลไต้เท้าหลี่รีบให้คนไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับสกุลถังพระเอกกลับบอกว่ามาเพื่อตัวเองตั้งหากแล้วพระเอกก็ขอดูเอกสารเก่าเกี่ยวกับพิษและคดีเรื่องนี้จากไต้เท้าหลี่แต่ใต้เท้าหลี่บอกว่าอีกสามวันค่อยมารับอีกด้านนางเอกไปลอยเทียนอธิษฐานขอให้พ่อแม่และอิงเอ๋อไป สูุ่ขติแต่ก็มีเสียงหนึ่งทักทวงขึ้นมาพอนางเอกหันไปด้วยความงงที่แท้คนพูดคือหลินมี่เออลูกน้องคนสนิทของหลี่จืออีพอชีเห็นหน้านางเอกนะชีก็อึ้งเลยเพราะเหมือนกันเราถอดกันมาเปะ๊ะนางเอกบอกว่าหลินมี่เออเข้าใจผิดแล้วหลินมี่เออนะรีบคุกเข่าคารว,วะตรงหน้านางเอก หลังจากกลับจากจวนได้เท้าหลี่พระเอกรถน้ำต้นไม้ใจลอยเสี่ยวฟางบอกว่าถ้าเป็นห่วงนางเอกก็ไปตามหาเถอะถ้าเกิดเจอคนไม่ดีเขาจะทำยังไงพระเอกรีบออกไปตามหานางเอกเสี่ยวฟางก็ตามไปอีกคนพอออกมานอกบ้านก็เห็นนางเอกยืนชมต้นไม้อยู่นอกบ้านนางเอกเอ่ยกรอนว่าบุพเพสูจันกระจ่างพระเอกก็ต่อกรอนว่าดังดวงใจอันสุขใสแล้วถามว่านางเอกรู้จักกรอน,นี้ได้ยังไงนางเอกบอกไม่รู้เหมือนกันอาจได้ยินผ่านๆมาอีกทั้งเห็นพระจันทร์ก็เลยพูดออกมาลอยๆเท่า ทั้งคู่นะก็คุยกันไปมาอย่างน่ารักเรื่องต้นพรมลิขิตที่แบ่งบานเสี่ยวฟางแอบซุ่มโผล่หน้ามาบอกว่าพระเอกเป็นห่วงนางมากเลยนะทําเอาพระเอกถึงกระดุกที่เสี่ยวฟางปากโปง้งนางเอกถามว่าเป็นห่วงจริงหรอแต่พระเอกบอกเสี่ยวฟางว่าหิวแล้วแล้วก็เข้าบ้านไปที่ในบ้านพระเอกนางเอกนั่งกินข้าวด้วยกันบนโต๊ะเนี่ยเต็มไปด้วยขนมมากมายนางเอกบอกให้เสี่ยวฟางไปเอาเล่ามาเพราะเธอได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแหละชื่อว่าหลินมี er ่เอ๋อหลินมี่เอ๋อเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านาง เ,เป็นเจ้านายตัวเองแล้วนางเอกอปฏิเสธไปแล้วหลินมีเอืรก็เลยขอโทษที่ทักคนผิดโดนพระเอกดุเลยว่านางเอกเนี่ยทักคนเป็นเพื่อนไปทัว่วไม่ดูตามมาตาเรือหรือไงนางเอกก็เถียงว่าจะให้ระวังตัวตลอดแบบพระเอกได้ยังไงแล้วก็จิบเหล้าเหมือนคนไม่เคยกินเหล้ามาก่อนทําเอาพระเอกแอบขำคิดถึงหลี่จืออีที่ดื่มเหล้าเก่งเหมือนผู้ชายตอนนั้นน่ะพระเอกอะ่ะเคยชอบพออยู่กับหลี่จืออีถามว่าเมื่อไร่จะมาอยู่ที่เรือนเขาสักทีแต่หลี่จืออีบ,บอกว่างานราชการต้องมาก่อนจากนั้น ภาพมันก็ตัดกลับมาปัจจุบันจ้านางเอกอ่ะไม่เคยกินเหล้าเลยแต่ก็ยังชวนพระเอกให้มาดื่มเหล้าด้วยกันสาวันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งปกปิดใบหน้ามาบ้านพระเอกบอกจะมาขอพรมลิขิตคือพระเอกเป็นพ่อสื่อถูกไหมแต่ว่าพระเอกมองออกก็เชิญกลับเพราะเห็นอีกฝ่ายเอาจริงฉีก็เลยเปลี่ยนเรื่องบอกจะให้ตรวจสอบชะตาก,กับว่าที่สามีให้หน่อยพระเอกทานายว่ามีดวงแม่ไม่อาจผิดหวังในเรื่องชีวิตคู่แล้วก็รู้ว่านางมาจากแคว้นจินซานนางถามต่อว่างานแต่ง ที่เตรียมไว้แล้วจะยังไงดีพระเอกก็บอกว่านางเป็นดวงกำพร้าส่วนสามีเป็นดวงสูงสักโลกนี้มีเพียงสามีที่จะเปลี่ยนชะตาได้เหมือนผู้หญิงคนเนี้ยอยากดันทุรังให้เป็นไปตามที่นางต้องการให้ได้ก็ยื่นมือให้พระเอกดมแต่พระเอกเอาพัดปัดไปสองคนนี้ก็เลยยื้อยแย่งพัดไปมาแต่ว่าผู้หญิงเนะี่ยแย่งพัดไปจากพระเอกได้แล้วยังทิ้งถ่ายว่าเราต้องได้เจอกันอีกเสี่ยวฟงังแอบฟังอยู่นอกห้องก็รู้สึกผิดสังเกตอยู่นะ นางเอกเดินมาเห็นก็เลยถามเสี่ยวฟางทำให้ผู้หญิงคนนั้นมาหลาะๆรอบห้องพระเอกเก็บข้อมูลส่วนนางเอกแอบเข้าไปในห้องพระเอกแล้วก็นอนเล่นอย่างสบายใจกอดเสื้อคลุมพระเอกไว้แล้วก็ความสนของนางนะก็เลยไปหมุนอะไรบางอย่างจนไปเปิดช่องเก็บอาวุธของพระเอกโดยไม่ได้ตั้งใจนางเอกนะเริ่มใจไม่ดีว่าคนที่นางชอบแบบเป็นมือสังหารหรือเปล่า นางเอกตกใจเสียงใครบางคนพูดเลยเผอทำเสื้อคลุมตกที่พื้นซึ่งทีแถเป็นเสียงเสี่ยวหยวนนกที่พระเอกเลี้ยงไว้พอจะออกจากห้องก็เจอพระเอกกับเสี่ยวฟางอยู่ตรงหน้าพอดีพระเอกนะเดินมาใกล้แววตาถึงเึงเลยจ้าเอาแล้วไงนางเอกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกรีบอธิบายว่านกพูดได้แล้วนางก็ไม่ตั้งใจจะไปเปิดห้องนั้นทำให้พระเอกนะคะเลือดขึ้นหน้าเลยคะ่ตะตวาดให้นางเอกออกไปจากหน้าเขาเดี๋ยวนี้เสี่ยวฟางรีบบอกให้นางเอกออกไปก่อนพอนางเอกกลับมา ที่ห้องพร้อมเสื้อพระเอกก็งอนว่าทำไมพระเอกต้องตวาดขนาดนั้นทั้งที่นางแค่มาเอาเสื้อเฉยๆพอนึกถึงห้องเก็บอาวุธที่เห็นตะกี้ก็คิดหนักว่าพระเอกอ่ะตอนกลางวันเป็นหมอดูตอนกลางคืนเป็นมือสังหารหรือเปล่านะแต่คิดไปคิดมาก็คิดตกว่าไม่ว่าพระเอกจะเป็นอะไรขอแค่นางสงบปากสงบคำก็พอแล้วก็หยิบเสื้อคลุมของพระเอกมาสำรวจ พระเอกเอาอาหารมาป้อนเสี่ยวหยวนเสี่ยวฟางบอกว่าพระเอกเ,อเข้าใจผิดก่อนหน้านี้นางเอกถามถึงวันเกิดพระเอกแล้วก็อยากตัดเสื้อให้เพราะนางเอกอยากทำอะไรเพื่อพระเอกบ้างก็ยังดีเลยเข้ามาในห้องพระเอกมาดูเสื้อโดยไม่ได้ตั้งใจจ้าพระเอกโกรธมากที่ทำไมเสี่ยวฟางไม่บอกให้มันเร็วกว่านี้ปล่อยให้ตัวเองนะตะวาดนางเอกดุแรงๆด้วยความเข้าใจผิดเสี่ยวฟางนะ่ะรีบแจ้งเลยก่อนที่จะโดนพระเอกยกไม้ป้อนอาหารนกเครืงใส่นางเอกไปตั้งใจหาซสื้อผ้าที่ตลาด พระเอกก็มาเห็นเขา้าซึ่งนางเอกจั้นจนตังค์ไม่พอจ้ะก็เลยหยิบปิ่นปักผมมาจะขายแต่ก็มีคนหยิบปิ่นออกไปจากมือพ่อค้านีพระเอกมาเองพ่อใส่เปพร้อมยื่นเงินก้อนใหญ่แล้วก็ซื้อผ้ายกร้านพระเอกเอาปิ่นปักผมปักให้นางพ่อค้าน่ะดีใจมากรีบบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาผ้าไปส่งที่จวนส่วนพระเอกยกแขนขึ้นข้างหนึ่งเชิญให้หนางเอกกลับบ้านแบบจะให้ควงแขนกับเขานางเอกไม่รอชา้ารีบวิ่งเข้าไปเกาะแขนด้วยความดีใจระหว่าง นั้นพระเอกนางเอกเห็นแม่้าวัยกลางคนเอากําไรดอกไม้มาขายแม่ขาชมว่าทั้งคู่สมกันราวกับกิ่งทองใบหยกคู่้างคู่สมแล้วก็ยื่นกําไรดอกไม้วงหนึ่งให้นางเอกกําไรดอกไม้เนี้ยสวยมากจนนางเอกชอบพระเอกซื้อกําไรดอกไม้ให้นางเอกแม่้าบอกว่าอย่าลืมรักษาคนข้างๆให้ดีนะนางเอกอะเชื่อว,ว่ามันจะทํามาจากอะไรก็ไม่สําคัญที่สําคัญคือพระเอกเป็นคนซื้อให้นางเอกเดินไปก็ยิ้มไปด้วยความดีใจที่ได้ของขวัญจากพระเอก ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดไลค์ยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะ พอทั้งคู่กลับมาที่บ้านพระเอกเห็นเสี่ยวฟางก็ทำหน้าไม่ถูกแกล้งถามว่าทำกับข้าวหรือ,อยังเสี่ยวฟางบอกทำแล้วเป็นของที่นางเอกชอบด้วยละพระเอกนึกขึ้นได้ว่าต้องไปให้อาหารนกนางเอกกับเสี่ยวฟางก็เลยแอบ,บขำกันอยู่สองคนเสี่ยวฟางเล่าว่ามีแขกมาหาที่บ้านชื่อว่าหลินม่เออมาหานางเอกนางเอกก็ออกไปหาหลินม่เออด้วยความดีใจหลินม่เออบอกว่านางมีธุระแถวนี้พอเสร็จธุระก็เลยแวะมาหานางเอก พร้อมกับของฝากนางเอกชวนหลินมิเออกินข้าวด้วยกันทีนี้ที่โต๊ะอาหารพอพระเอกเข้ามาหลินมิเออก็น่าเปลี่ยนเลยจ้าเจอคู่ปรับเก่าพระเอกบอกให้เสี่ยวฟางกับนางเอกไปช่วยกันเตรียมอาหารก่อนหลินมิเออก็เลยสบโอกาสคิดบัญชีกับพระเอกทันทีนางเอกนะดื่มเหล้าไปหน่อยนึงทําให้มึนหัวเสี่ยวฟางบอกว่านี่มันเป็นเหล้าทําอาหารดื่มไม่ได้แต่ว่ามีอีกไห่จะเป็นเหล้าชั้นดีนางเอกยิ้มจนเจือ,จอแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกเหล้าไปที่ห้องส่วนพระเอกกับหลินมิเอองัดข้อ กันอยู่จ้หลินม่เออเรียกชื่อเก่าของพระเอกว่าฟาอูเหวยแล้วก็จะคิดบัญชีแค้นกับพระเอกเรื่องหลี่จืออี้เจ้านายตัวเองในคืนนั้นพระเอกย้อนถามว่าทําเพื่อคนตายคนเดียวมันคุ้มหรือไงหลินม่เออก็สวนกลับว่าคนใจดําแต่นางเอกเข้ามาก็ตาวาดใส่หลินม่เออเข้าไปดูว่าพระเอกเจ็บตรงไหนไหมหลินม่เออบอกว่าผู้ชายคนนี้แหละทําให้ใต้เท้านางตายแต่นางเอกไม่เชื่อบอกว่าพระเอกจะไปฆ่าคนได้ยังไงหลินม่เออก็เลยย้อนจ่าบอกถามพระเอกดูสิว่าทํำ คนตายมาแล้วกี่คนนางเอกไม่พอใจมากบอกว่าท้านางยังทำแบบนี้เราคงไม่ได้คบกันอีกหลินม่เออก็เลยขอโทษก่อนจะเดินออกไปทำนางเอกแปลกใจเพราะปกติหลินม่เออไม่เคยเป็นแบบนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนางเอกก็ไปนั่งเล่นรับลมคนเดียวที่หน้าบ้านพระเอกเดินมาหาค่อยๆค,ค,คลุมมพาให้ด้วยความเป็นห่วงถามว่าไม่สงสัยตัวเองเรื่องเมื่อกี้เลยหรอแต่นางเอกบอกว่านางเชื่อใจพระเอกพระเอกได้ฟังแล้วก็ใจฟูค่อยค,อยคอยกอดนางเอกไว้ยังอบอุ่นแล้วก็นั่งกินลมชม ววิอยยู่ด้กันที่จวนไต้เท้าหลี่พระเอกมาทวงของแต่ว่าไต้เท้าหลี่โดนสังหารไปอีกแล้วเอกสารก็โดนเผาทำลายด้วยพระเอกตกใจมากตอนพบคําที่บ้านนางเอกนอนสลบอยู่ใต้ต้นพรมลิขิตแล้วก็มีผู้ชายกำลังจะล่วงเกินเอาเฮ้ยส่วนเสี่ยวฟางวิ่งหน้าตังไปบอกพระเอกว่าพอเขาเปิดประตูมาเจอว่านางเอกสลบอยู่หน้าบ้านทำให้พระเอกรีบจันไปหานางเอกพอมาถึงเห็นนางเอกนอนสลบแล้วก็ผู้ชายคนนั้นด้วยพระเอกก็เลยพุ่งไปเล่นผู้ชายคนนั้นจนล้มลงไป เลยมันก็รีบวิ่งหนีป่าราบ พระเอกอุ้มนางเอกเข้าบ้านซึ่งนางเอกฝันร้ายว่านางกําลังฆ่าคนมือเต็มไปด้วยเลือดละเมอด้วยความกลัวพระเอกกลุมมือปลอบใจนางเอกได้สติบอกว่านางเนี่ยไปตลาดจากดันก็จําอะไรไม่ได้เลยพระเอกถามหาของที่ซื้อที่ตลาดนางเอกพยายามนึกแต่ว่าปวดหัวเสี่ยวฟางเดินมากระซิบข้างหูพระเอกก่อนจะเดินออกจากห้องนางเอกไปทั้งคู่แต่ทันใดนั้นเองนางเอกก็ลืมตาขึ้นมาด้วยแววตาอมหิตเอาเสี่ยวฟางเนี่ยเอาจดหมายรับของเสี่ยวสื่อมาให้พระเอกซึ่งเสี่ยว สื่อนัดพระเอกไปหาที่หอควาเฟิงหรือว่าหอคณิกา พระเอกเดินขึ้นบันไดไปหาเซียวสื่อแล้วก็ถามว่านัดที่แ่ยมันจะโอบอ่าไปไหมเซียวสื่อให้เหตุผลว่าที่นี่เป็นหอคณิกาที่หรูหราที่สุดยิ่งโอบอาเท่าไหร่ก็ยิ่งตบตาของเหาได้มากเท่านั้นพอพวกนางคณิกาเดินออกจากห้องทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องการตายเต้เท้าหลีด้วยความเจ็บใจเพราะเต้เท้าหลี่เป็นคนสนิทฮองเต้มันต้องมีคนสั่งการแน่พระเอกบอกว่าเมื่อวานไปหาเต้เท้าหลี่ที่จวนพอเห็นศพเต้เท้าหลีโดนแขวนด้วยผ้าจูๆ่ๆก็มีคนสับเขาที่หัวไหล่จนพระเอกลม้มลง ดีที่ไม่ได้สลบไปจริงๆพระเอกไปเห็นนางเอกกําลังต่อสู้กับมือสังหารชุดดาซึ่งนางเอกก็เคนว่าใครส่งมาแต่มันไม่ยอมตอบแล้วก็เลยสาตยาสลบใส่จนนางเอกหมดสติจนร่างตกมาจากชั้นสองพระเอกเล่าว่าใต้เท้าหลีก็โดนพิษซากศพตะวันตกด้วยเช่นกันเซียวสื่อเล่าว่าบนตัวฮองเตเองก็มีสีน้ําเงินอ่อนๆด้วยทําให้พระเอกเดาออกแล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะอยากฆ่าไปทั่วรลาก็เป็นได้ซึ่งพระเอกเนี่ยจับมือสังหารเอาไว้แล้ว พระเอกนะกลับมาคาดคั้นพอเห็นรอยสักบนหน้าอกก็มั่นใจว่ามันเป็นคนของหวังเลี่ยงติงเซียวสือบอกว่าดูท่าไม่ดีแล้วทำไม่รีบทำอะไรสักอย่างเกรงว่าเวลาที่เราเหลืออยู่อาจไม่พอพระเอกทำความเคารพเซียวสือในนามตัวแทนสกุลเป่าหลงบอกว่าพร้อมปกป้องราชายาทด,ด้วยชีวิตเมื่อถึงวันนั้นขอแค่คืนความบริสุทธิ์ให้กับสกุลเป่าหลงและให้พระเอกด้วยเซียวสือสัญญาพระเอกเนี่ยเป็นทั้งขุนนางแล้วก็เป็นสหายไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับทุกอย่างแค่ มีชีวิตอยู่ก็ยังมีหวังจะกอบกู้คืนมาได้แต่พระเอกยืนยันว่าหน้าที่นี้ไม่อาจให้คนอื่นทําแทนแล้วทั้งคู่ก็มองหน้ากันอย่างเพื่อนตายเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกอยู่ในห้องสะดุ้งตื่นตกใจว่าตัวเองกลับมาได้ไงนางเอกพยายามลุกจากที่นอนด้วยอาการสลืมสลือไม่มีแรงเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกเดินมาสงสัยว่าทําไมในตัวนางเอกไม่มีสีน้ําเงินนางเอกลุกขึ้นด้วยความยากลาบากจนตกเตียงอ้ยตลกไม่ไหวพระเอกเข้ามาเห็นสภาพที่นางเอกไม่เหลือความสวยก มองนิงน่งๆแล้วถามว่าจะเสด้งไปถึงเมื่อไหร่ทําเอานางเอกถึงกับอึง้งนางเอกรีบบอกว่านางอ่อนแอจริงๆนะพระเอกเข้าไปประคองให้นางเอกนั่งลงแล้วก็ลูบใบหน้าด้วยความทะนุถนอมแต่ในใจก็สงสัยว่านางไปที่ศาลต้าหลีทําไมนางเอกทาหน้าปลื้มปริมจ้าบอกว่าร่างกายอ่อนเพลียก็ไม่เลวเหมือนกันเสี่ยวฟางเรียกทั้งคู่มากินข้าวเชาว้าพอพระเอกลุกขึ้นนางเอกก็อ้อนว่ายังเพลียอยู่เลยพระเอกนะดูแลเอาใจใส่เต็มที่อย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วถึงได้เห็นเส้นเลือดสีน้ํเง ที่คอนางเอกเสี่ยวฟางกับสาวใช้เห็นพระเอกอุ้มนางเอกออกมาจากห้องถึงกับยิ้มแก้มปริพระเอกนะ่ะคอยป้อนเข้าให้นางเอกแล้วประกาศว่านางคือหูหยินของเขาตอนนี้นางเอกสุขภาพไม่ดีจะคอยปรนิบัตินางเอกอย่างเคร่งครัดแล้วก็จูบนางเอกด้วยนะเสี่ยวฟางทําหน้าที่เป็นพอบ้านรับแขกหรือท่านลุงหลินท่านลุงหลินนําบัตรมาเชิญพระเอกไปร่วมงานมงคลพระเอกเลยได้โอกาสถามว่านางเอกมีเส้นสีน้าเงินที่ลําคอหมายถึงอะไรลุงหลินบอกว่าเป็นพิษกู ซึ่งเป็นพิษจากจินสารที่ร้ายแรงที่สุดในใต้ล่าถ้ามีเส้นสีน้ำเงินที่คอแสดงว่าพิษยังไม่ซึมลึกเข้าไปเมื่อถอนพิษแล้วอาการจะกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวจะไปเอายาผสมใบแปะกล้วยมาให้ลองแช่แล้วรักษาดูแล้วก็แนะนําให้พักผ่อนเยอะๆพระเอกขอบคุณแล้วก็สั่งให้เสี่ยวฟางส่งแขกตอนค่านางเอกแช่อ่างอยู่คนเดียวพระเอกมาหาถามว่ายังจํากฎ3ข้อได้ไหมนางเอกฝ่าฝืนไปแล้วนะข้อแรกนะลุกล้ำเข้ามาในห้องข้อ2เข้ามาใกล้ชิดข้อ3ห้ามโกหก หวังว่าจะยังจําได้เพราะพระเอกก็เชื่ออยู่เต็มอกว่านางเอกซื้อสัตว์เสีส่ยวฟังตะโกนบอกพระเอกว่าไฟไหม้พระเอกก็เลยรีบไปดูตอนที่นางเอกกําลังแต่งตัวก็ได้เจอกับหลินมี่เอ,อ๋อราฝีมือนางวางเพลิงความจริง3ปีที่ผ่านมานางเอกสูญเสียความทรงจําทั้งหมดแล้วก็คิดว่านางเป็นลูกสาวสกุลถังแต่พอเจอหน้าหลินมี่เอ๋อครั้งแรกความทรงจาเดิมถึงค่อยๆกลับคืนมารวมทั้งรู้ว่าพระเอกก็คือฟาอู่เหวยที่ฆ่านาง ภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่นางเอกกําลังปวดหัวกับความทรงจําในอดีตของหลี่จื้ออี้นางก็นึกถึงวันวานที่มีความรู้สึกดีๆต่อพระเอกจนกระทั่งนางได้รับราชโองการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพหญิงแต่ว่านางเอกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่นางรักต้องฆ่านางด้วยภาพตัดกลับมานางเอกตอนนี้ เป็นหลีจื้ออี้โดยสมบูรณ์แล้วนางเอกบอกหลินมี่เอ๋อว่าพระเอกกําลังสืบเรื่องการตายของสามีภรยาสกุลถังเพราะงานพระเอกยังตายต,ายตอนนี้ไม่ได้หลินมี่เอ๋อก็ถามว่านางเอกใจอ่อนแล้วใช่ไหมทั้งที่ตระกูลเป่าหลงสังหานางนางบอกว่าสกุลถังเองก็มีพระคุณกับนางมากเรื่องของสกุลถังก็ต้องสืบโดยเช่นกันนางเอกบอกหลินมี่เอ๋อว่าหลังจากนี้ให้เล่นละครเป็นเพื่อนของนางเอกแล้วต่อไปนี้ห้ามทําอะไรส่งเดทที่วังหลวงฮองเฮาเดินไปที่ห้องนอนของเต้ส ให้หลานอิงนางกำนันเอายาไปให้ฮ่องเต้เสวยยาเนี้ยจะทําให้เต้ไม่ตายแต่ก็ฟื้นขึ้นมาบ่ได้ฮ่องเฮายังถามเรื่องพิษกู่ในตัวฮ่องเต้ว่าเป็นยังไงบ้างหลานอิงบอกว่าพิษกู่ลุกลามเข้าสู่ปอดเรียบร้อยตอนนั้นเองทหารก็เข้ามาทูลว่าองชูมารอที่ตำหนักแล้วฮ่องเฮาให้ไปเชิญองคชูเข้ามาองชูบอกข่าวเรื่องสองครามจินซานที่อยู่ในสถานะขับขันและจินซานยินดีแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทไมตรีฮ่องเฮาก็ดีใจมากพอใจสุดแล้วก็บอกช่วงเนี้ย เซียวสือออกไปข้างนอกบ่อยๆอาจจะมีรับลมคมในเลยยกให้องชูเป็นคนจัดการเรื่องนี้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีองชูบอกว่าตอนนี้องค์หญิงจากจินซานมาถึงที่นี่แล้วควรให้แต่งงานกันในเร็ววันเพียงแต่ว่าตอนนี้เซียวสือไปเที่ยวที่หอควาเฟิงหอคณิกาบ่อยครั้งอาจกระทบชื่อเสียงได้แล้วก็อาจทําให้องค์หญิงจากจินซานเปลี่ยนใจฮองเฮาถามถึงตอนนี้ว่าง,งานศพไตเทา,าหลีเป็นยังไงบ้างองชูก็บอกว่าปล่อยข่าวลือปลอมๆไปแล้วว่าเป็นกบฏอ้าวฝีมือไอ้นี่ you hey. กลับมาที่บ้านพระเอกนางเอกยังคงเนียนต่อไปวันนี้ก็ย้ายสมโนครัวมาอยู่ห้องพระเอกจ้าไปถามว่าไม่รังเกียจใช่ไหมพระเอกบอกจะรังเกียจได้ยังไงกันต้องขอโทษที่ดูแลนางเอกไม่ดีพอไม่ยอมให้สามีภรรยายอมนอนด้วยกันโอ้งานนี้นะสาวใช้ทั้งสี่รีบออกจากห้องพร้อมดับเทียนให้พ่ออยู่ในห้องด้วยกันทั้งคู่นอนกันคนละทิศคนละทางบนเตียงเดียวกันนางเอกถามว่าพระเอกรู้จักตระกูลเป่าหลงไหมพอพระเอกตอบว่ารู้นางเอกก็แทงพระเอกอย่างเลือดเย็น แต่ที่จริงมันเป็นแค่เรื่องมโนค่ะนางเอกลุกขึ้นมาถามว่าเคยมีใครทําให้พระเอกมีความสุขมาก่อนบ้างไหมพระเอกตอบว่าคือนางเอกแล้วก็โนมคอลงจูบทําให้นางเอกที่เตรียมชักมีดพ่ายแพ้ วันต่อมาพระเอกพานางเอกมางานเลี้ยงของสกุลหลินนางเอกดีใจขอบคุณให้ท่านลุงหลินนะช่วยจัดยาดูแลให้เธอท่านลุงหลินบอกว่าพระเอกเนี่ยร้อนใจมากๆตอนนี้นางเอกแข็งแรงขึ้นแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคนในงานนํะมาขอบคุณพระเอกที่ช่วยเป็นพ่อสื่อให้จนพระเอกเริ่มเมาจาะมีนางเอกทำหน้าที่สี่ภรรยาคอยดูแลระหว่างทางกลับมีมือสังหารชุด,ดดำมาลงมือนางเอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยลงมาจากรถม้าพร้อมไฟงานนี้คือสู้กันอย่างดุเดือดไปเลย แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มที่ซุ่มยิงธนูใส่แต่ว่าพระเอกเป็นคนเข้ามารับธนูแทน นางเอกพาพระเอกมาพิงที่ต้นไผ่รูปหน้าบอกไม่ต้องกลัวมีนางอยู่ทั้งคนแล้วนางเอกก็เข้าไปจัดพวกมือสังหารชุดดำเข้าไปจนแบบโหพวกมันตายเรียบเลยจ้านางเอกเข็นว่าใครเป็นคนสั่งมาพวกมันก็บอกอองชู่นางเอกก็จัดการส่งมันไปลงนรกไม่ใจดีอีกต่อไปหลังจากจัดการแล้วนางเอกก็เข้าไปดูพระเอกขอร้องว่าอย่าเป็นอะไรไปนะที่บ้านพระเอกหมอมาคอยดูแลอาการพระเอกเสี่ยวฟังก็ได้แต่เป็นห่วงหนักมากหมอบอกว่าแผลพระเอกอ่ะลึกเกินไปแล้วก็รั รักษาสุดความสามารถแล้วจากนี้ไปมันแล้วแต่โชคชะตาของพระเอกนางเอกก็กระชากขอเสื้อหมอเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องโชคชะตากับนางต้องรักษาให้พระเอกรอดให้ได้พระเอกพึมพำว่านางเอกเป็นคนโหดตั้งแต่เมื่อไหร่นางเอกก็รีบถามว่าเจ็บตรงไหนส่วนเสี่ยวฟางถึงกรับร้องไห้ด้วยความดีใจที่เจ้านายฟื้นแล้วนางเอกออกมายืนคิดอยู่คนเดียวว่าคนที่พระเอกคิดจะเอาชีวิตมาแลกคือนางเอกที่เป็นคุณหนูสกุลถังหรือว่าหลี่จื่ออี้กันแน่ที่ตลาดนะ จินจือคนสวยหน้าขมที่ดูกระู้ว่ามาจากต่างเมืองเข้าไปซื้อขนมที่ร้านอย่างไม่ทันจะก,ก้าวเท้าพลนร้านจินจือก็เจอชายชะกันบุกมาตามหานางจินจือวิ่งหนีเข้าไปในรถมาที่คนขับกําลังหลับอยู่ทําให้นางรอดไปได้วุดวิตแต่พอหันกลับไปน,นั้นเซียวสืออยู่ในรถมาจ้าจินจือรีบปิดปากว่าอย่าพูดอะไรเดี๋ยวพวกนั้นตามเจอซึ่งเซียวสือก็รับมุกอย่างดีจินจือบอกว่าเซียวสือเป็นพระโพธิสัตว์ต้องใจดีแน่ๆ เซียวสื่อว่าทำไมโดนพวกนั้นไล่าตามจินจือก็บอกว่านางโดนบังคับให้แต่งจินจือเป็นสาวน้อยแก่นแก้วลงจากรถม้าไปโดยที่เซียวสื่อถามชื่อไว้ไม่ทันที่บ้านพระเอกเสี่ยวฟางคอยดูแลรถนำต้นไม้สาวช้คอยทําความสะอาดแล้วก็ทําความเคารพนางเอกในฐานะหูหยินนางเอกเรียกเสี่ยวฟางมาถามเรื่องพระเอกว่าบาดแผลยังไม่หายดีแล้วสืบคดีอะไรกันอีกเสี่ยวฟางบอกว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลชีซีแล้วซึ่งพระเอกจะเตรียมของสําหรับเทศกาลนี้ทุกปีนางเอกก็กาลังคิดหนักว่าจะ พูดเรื่องนางดีไหมเสี่ยวฟางพูดเพิ่มว่ามรืนนี้เป็นวันเกิดพระเอกนะอย่าลืมเตรียมของขวัญนางเอกก็บอกว่ารอดูได้เลยแล้วนางเอกก็ปิดตาพระเอกเข้าไปในห้องทํางานประคองอย่างระมัดระวังจนพระเอกสงสัยว่าทําอะไรลับรล่อๆนางเอกบอกให้พระเอกเอาผ้าออกได้พอพระเอกเห็นชุดก็เซอร์ไพรส์มากถามว่านางเอกเอามาจากไหนนางเอกก็บอกว่าตัดเองพระเอกนะจับมือนางเอกเป่าด้วยความทะนุถนอมแล้วก็ลองเสื้อกอดนางเอกบอกว่าตอนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือนางโอ้โหว่า มากนะแต่นางเอกคิดหนักว่าถ้านางพูดความจริงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันนี้ไหมแล้วก็เป็นอีกขืนที่นอนร่วมห้องเดียวกันค่ะพระเอกนอนหลับสนิทพร้อมกับละเมอว่าชอบคุณหนูถังมานานแล้วทําให้นางเอกรู้แล้วว่าตั้งแต่ต้นจนจบคนที่พระเอกอยากแต่งงานด้วยคือคุณหนูถังไม่ใช่ตัวนางวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เข้ามาสํารวจในห้องรับของพระเอกอย่างจริงจัง,จง,จงพอเจอปืนที่พระเอกเคยใช้ยิงนางก็ถึงกับร้องไห้โฮออกมาพ,มพึมพำว่าหลี่จืออี เรามันช่างหน้าขำจริงๆก่อนที่สายตาจะเปลี่ยนไป เซี่ยวฟางทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านเตรียมงานเทศกาลชีซีอย่างคึกคักซึ่งเซี่ยวฟางเนี่ยยิ้มขิงกับคนอื่นว่าพระเอกนางเอกรักใคร่กลมเกลียวแต่ตอนนั้นนางเอกออกจากจวนไปแล้วเดินไปก็เศร้าไปคิดถึงความทรงจําดีๆทั้งหลายหลังแต่งงานที่มีร่วมกันกันกบพระเอกอีกด้านหนึ่งพระเอกกับเซี่ยวสื่อมาบุกรังอองชู่พระเอกบอกว่าคนชั่วทั้งลีเวร่รวมตัวกันอยู่ที่นี่เซียวสื่อนนําไปก่อนจนเห็นกลุ่มติดอาวุธครบมือพรอ้อมจัดหนักอยู่ในนั้นก็เลยออกมาหน้าเปลี่ยนพระเอกเป็นคนเข้าไปจัด กับพวกนั้นอย่างชิวพระเอกถามเซียวสือว่าทำไมช่วงนี้ยังเศร้าเซียวสือบอกว่าฮองเฮาเรียกเข้าเฝ้าบ่อยๆเพื่อหาือรเรื่องแต่งงานกับองค์หญิงแห่งจินซานพระเอกเลยย้อนถามว่าไม่อยากแต่งงานเพราะมีคนในใจแล้วสิเซียวสือสารภาพว่ามีคนในใจแล้วจริงๆ ในป่านางเอกบอกหลินมิเออว่าอยากจากไปเพื่อชีวิตของนางหลินมิเออถึงกับน้ําตาคลอนางเอกบอกว่านางเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งนางไม่ขออยู่เพื่อรักไม่อยู่เพื่อความยุติธรรมและไม่อยู่เพื่อการแก้แค้นอีกแล้วในอดีตหลินมิเออเคยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่นางแต่ตอนนี้วาสนาเราสิ้นสุดลงหลินมิเออเลยทวงคําสาบานของพวกทหารแล้วก็มีลูกน้องเดินออกมาพร้อมหยิบกระบี่ไร้ขานจากฮ้องเต้มอบให้นางเอกหลินมิเออบอกว่าให้นางทําลายกระบี่นี้ด้วยตัวเองนางเอก ก็เลยชูกระบี่ออกคําสั่งสุดท้ายว่านับจากนี้ขอให้ตัดความสัมพันธ์ลงจากลาการณที่นี่แยกย้ายกันคนละเส้นทางเสี่ยวฟางต้อนรับแขกมาในงานเทศกาลฉี่สีโดยมีพระเอกบรรเลงเพลงแขกก็มาเรื่อยๆบรรยากาศก็คลึกครื้นแต่เสี่ยวฟางเข้ามาบอกว่านางเอกหายไปจนพระเอกแปลกใจแต่นางเอกก็มาจ้ามาในมาดของหลี่จืออีนางเอกชักกระบี่จะลงมือกับพระเอกทําเอาคนทั้งงานวิ่งหนีทั้งหมดนี้หลินมีเออกับทหารซุ่มดูอยู่ชั้นบนนางเอกถามว่ารู้ตัวตัว นนนเธอตอตไหพระเอกถามกลับว่าหมายถึงตัวตนของคุณหนูสกุลถังหรือว่าแม่ทับรักษาพระองค์ พระเอกบอกว่ารู้ไมครั้งแรกที่เจอพระเอกดีใจแค่ไหนพระเอกหวังมาตลอดว่านางเอกจะไม่ตายแม้ว่าจะต้องเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพก็ตามแต่เพื่อต้องการความแน่ใจพระเอกเลยบีบบังคับให้นางเอกเผยตัวตนออกมาแม้แต่บทกลอนที่เคยท่องมันก็เป็นกลอนที่ท่องให้นางเอกคนเดียวไม่มีใครรู้กลอนนี้เลยเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่นางเอกจะพูดขึ้นมาลอยๆแม้แต่ที่ศาลต้าหลี่ก็เป็นพระเอกที่ช่วยนางไว้นางเอกนะชักดาบชี้มาที่คนตรงหน้าว่าทำไมรู้แล้วถึงไม่ฆ่านางเหมือน3าปีที่ แล้วล่ะพระเอกเดินเข้าหานางเอกช้าๆเพื่อให้กระบี่นางเอกแทงที่อกตัวเองยืนยันว่าไม่เคยคิดร้ายกับนางแล้วก็เล่าความจริงที่นางไม่เคยรู้เมื่อ3ปีก่อนให้ฟัง ในตอนนั้นเนี่ยพระเอกหรือว่าฟาอู๋เหวยได้รับคําสั่งจากกงกงบอกว่าฮองเต้อยากไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบให้พระเอกช่วยอารักขาแต่พระเอกรู้ทันสั่งหยุดเกี่ยวพอตรวจสอบข้างในก็ไม่เจอคนจ้ากงกงโมโหที่แผ่นล่อพระเอกออกมาไม่ได้ผลพอมาถึงวังหลวงพระเอกเห็นทหารนอนตายเกลื่อนกลาดเข้ามาข้างในก็เห็นนางเอกบาดเจ็บแล้วก็มีมือสังหารชุดดําอีกคนถือดาบรอฟันจากข้างหลังพระเอกก็เลยยิงปืนใส่มือสังหารคนนั้นส่วนนางเอกล้มฟุบจงกองเลือด พระเอกจะเข้าไปประคองนางเอกองชูก็นํากําลังทหารเข้ามาจัดการหาวัตรกูลเป่าหลงเป็นกระบฏพระเอกรู้ตัวว่าติดกับดักอองชูเข้าแล้วพระเอกก็เลยหนีมาแล้วเปลี่ยนชื่อเพื่อความปลอดภัยพอนางเอกได้ฟังถึงก็สะเทือนใจพระเอกน่ะรู้สึกผิดมากที่ช่วยนางเอกไม่ทันแล้วพระเอกก็ยังพูดว่าตั้งแต่ต้นจนจบคือนางเอกเท่านั้นกระบี่ในมือนางเอกตกลงพื้นก่อนที่ร่างพระเอกจะโน้มลงมากอดชาวันรุ่งึ้นพระเอกนางเอกเขาอุ่นเตียงกันทั้งคืนพระเอกแซวว่าเมื่อคืน อ่อนโยนกว่าเมื่อก่อนแตกต่างกันเราฟ้ากับเหวโอ้อยฉันเขินเสี่ยวฟางมาเคาะประตูพอเปิดออกมาเสี่ยวฟางกับหลินม่เออรออยู่ข้างนอกแล้วหลินม่เออบอกว่าตามหาหญิงกลางคนที่ขายกำไรดอกไม้ก่อนหน้านี้เจอแล้วคนคนนี้ชื่อสว e ีฮูยินจริงๆแล้วไม่ได้ขายดอกไม้แต่หาเลี้ยงตัวด้วยการทำคุณใสเล็กน้อยจ้าตอนนี้นางหน้าเหลืองน่าจะอยู่อีกไม่นานนางเอกนะ่ะรีบออกไปดูเลยโดยมีพระเอกกับเสี่ยวฟางก็ตามไปติด พอมาถึงบ้านสวีหูหยินซึ่งนางกําลังต้มยารักษาอาการป่วยสวีหูหยินดีใจมากที่นางเอกมาเพราะนึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วสวีหูหยินเล่าเรื่องเมื่อ3ามปีก่อนให้ฟังบอกในวังตอนนั้นทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายกันหมดฮองเต้นะประชวรหนักมากฮองเฮาก็เลยคุมทุกอย่างในวงังหลวงไว้ได้ทหารราชสำนักที่ล้มตายทั้งหมดนะเป็นเครื่องมือของฮองเฮาแล้วก็โดนจัดการไม่ต่างอะไรกับพวกกบฏพี่ชายนางเอกเป็นคนมาช่วยนางเอกไว้ทันแล้วก็เรียกสวีหูหยินมารักษาจนดีขึ้นสวีหูหยิน คำศัย,ยศาสตร์ผนึกความทรงจำนางเอกไว้ในกำไรดอกไม้ตามคำสั่งไต้เท้าหลี่จากนั้นไต้เท้าหลี่ก็ฝากนางเอกให้สองสามีภรรยาบ้านสกุลถังดูแลจะได้ไม่ต้องมีอดีตอันเจ็บปวดนางเอกถามว่าแล้วทำไมสวี่หูหยินต้องเอากำไรดอกไม้มาคืนสวี่หูหยินบอกว่านางไม่ได้ผนึกความทรงจำทั้งหมดเพราะยังไงนางเอกก็ต้องจำได้สักวันหนึ่งพระเอกถามว่าแล้วใครกันที่ทำร้ายคนบ้านสกุลถังแต่ยังไม่ทันตอบสวี่หูหยินก็ตายซะก่อนหลินม่เอ,อ๋อถามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อพระเอกก็ บอกว่าเริ่มตรงไหนมันก็ไปจบตรงนั้นทีนี้ที่สถานที่เล่นพนันที่มีนักเสี่ยงโชคอยู่เซียวสือนะเจอพระเอกอีกครั้งพระเอกเล่าเรื่องทุกอย่างให้เซียวสือฟังเซียวสื่ออึง้งแต่ก็ดีใจที่นางเอกยังไม่ตายเซียวสื่อรบกวนพระเอกเรื่องนางเอกอยากให้นางเอกเดินทางไปกับตัวเองพระเอกหยิบตราพยักพิทักษ์ซึ่งตัวเองได้จากฮองเต้คืนให้เซียวสือบอกมีรานี้ปกป้องน่าจะปลอดภัยมากกว่าเซียวสือมองออกทันทีว่าพระเอกเป็นห่วงนางเอกมากๆ เซียวสือกลับวังหลวงเพื่อเข้าเฝ้าหองเฮาหองเฮาถามจ้ารทุกสุขดิบบอกว่าไม่มีที่ไหนดีเท่าวังหลวงหรอกนะเซียวสือบอกว่าจริงๆก็อยากเที่ยวเล่นชมเมืองต่อแต่เห็นแกสเสด็จแม่ถึงกลับมาได้แล้วก็เสื่อมไปด้วยว่าระหว่างทางโดนรอบทำร้ายดีที่มีสหายเก่าไม่เจอหลายปีช่วยไว้หองเฮาแกล้งดุทหารที่ดูแลรัชทายาทไม่ดีแล้วก็ถามว่าสหายเก่าเซียวสือเป็นใครเซียวสือก็เลยเปิดตัวนางเอกจ้าทําเอาหองเฮาถึงก็เลิกลักทาลูกประคำตกพื้นอย่างไม่รู้ตัว นางเอกบอกว่า3ปีก่อนจริงๆนางยังไม่ตายแค่บาดเจ็บไปเท่านั้นมีชาวบ้านใจดีช่วยไว้จากการจมน้ํานางเลยรอดมาได้แต่ก็แลกมากับการสูญเสียความทรงจําแต่ว่าตอนนี้นางจําได้แล้วถือว่ายังมีวาสนาที่ได้มาเจอกับรัชทายาทอีกหองเฮานะเก็บอาการขั้นสุดนางเอกบอกว่าขอให้หองเฮาสบายใจนางไม่ได้มาชิงตําแหน่งคืนแต่มาเพื่อถามโทษต่ตอหน้าฮองเต้หองเฮาพูดแทนว่าไม่มีใครเข้าเฝ้าฮองเต้ได้สักคนส่วนโทษของนางเอกถือว่าให้อภัยแล้วกันแล้วจะจัดงาน ต้อนรับการกลับมาดีกว่าแต่ฮองเฮากำมัดแน่นเลยนะเซียวซือถามนางเอกว่าไม่รู้จะมีทางไหนไปหาเต้ดีเพราะฮองเฮาเป็นคนระมัดระวังตัวมากนางเอกบอกว่าเข้าข้างหน้าไม่ได้ก็เข้าข้างหลังนี่แหละเซียวซืองงว่าหมายความว่ายังไง จินจือนั่งเสลี่ยงเล็กๆเ,เข้ามาที่วังหลวงอ้าวน้องเป็นองค์หญิงแห่งจินซานจ้าว่าแล้วจินจือบ่นอุบอิบว่ายังไม่ถึงอีกรอแล้วก็สั่งให้วังเสลียงลงนางจะเข้าไปเองเป็นจังหวะที่เซียวสือเดินอยู่แถวนั้นพอดีจินจือจำเซียวสือได้เลยขอให้พานางไปหาราชายาทเซียวสือเลยพาจินจือไปหาด้วยกันทีนี้พอทหารทำความเคารพจินจือก็เลยได้รู้ว่าที่จริงเซียวสือคือราชายาทนางก็ท่าทีอ่อนเลยจ้าทำความเคารพเซียวสือขอโทษที่ทำตัวไรมารยาทใส่โดยไม่ได้ตั้ง แต่เซียวสือก็ไม่ถือโทษแล้วก็หยอดต่างๆนานาเลยจ้าอ่ะเนี่ยชอบคนนี้ใช่ไหมล่ะจินจือไม่สนใจคำหยอดของเซียวสือรีบบอกว่าได้ยินทุตของจินซานคุยกับอองชอูตั้งใจจะลอบฆ่าเซียวสือนางะแต่งมาไกลนะับพลีไม่ได้อยากเป็นไม้ตั้งแต่ยังไม่เข้าเรือนห่อนะเซียวสือบอกไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรายังไม่ได้ร่วมหอ,อกกันเลยแล้วก็เชยคังจินจืออย,ย่างอ่อนโยนเน่ะเซียวสือร้ายนะนี่ นางเอกแอบตามหลานอิงจนเข้าไปในที่พักเต้ได้นางเอกนะขอขมาเต้าจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ก็ผิดสังเกตที่ไม่มีการตอบรับใดๆเลยแหวกม่านดูเห็นเต้เริ่มตัวม่วงสภาพไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วเนื่องจากพิษกู่เข้าสู่ร่างกายพอจับข้อมือดูความผิดปกติมองไปรอบๆจู่ๆเต้ก็ลุกขึ้นมาบีบคอนางเอกทันที ส่วนเซียวสือไปขี่ม้าล่าสัตว์กับอองชูองชูพูดเอาใจว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เซียวสือมาล่าสัตว์กับเขาเซียวสือบอกเกรงใจไปแล้วมะรือนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็เลยมาเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อเป็นของขวัญแล้วเซียวสือก็หันไปทางองชูที่เป็นคนสอนยิงธนูชวนให้ประลองธนูด้วยกันพอเซียวสือขี่ม้าออกไปก่อนองชูก็เปลี่ยนหน้าเลยจ้ากลายเป็นเจ้าเล่แล้วก็หันม้ากลับทิ้งให้เซียวสือถูกโจมตีแต่พระเอกเป็นคนมาช่วยไว้ทันพระเอกกับเซียวสือช่วยกันจัดการพวกมัน ยังราบคาบไปหมดพระเอกไล่ตามอองชูไปติดๆแล้วก็จัดการอองชูจนแบบว่าสิ้นใจน่าเสียดายที่คนคนนั้นไม่ใช่อองชูตัวจริง ตกดึกในวงังหลานอิงช่วยถอยเครื่องแต่งตัวให้หองเฮาหองเฮายังเครียดที่นางเอกรอดกลับมาได้แถมไม่มีความเกรงกลัวนางแม้แต่น้อยหองเฮาทุบโตะด้วยความโกรธพอมองเงาในกระจกหน้านางที่สวยสวยมันกลายเป็นใบหน้าที่มีรอยย่นเต็มไปหมดรีบสั่งให้หลานอิงไปเอายามาให้เดี๋ยวนี้หลานอิงเอายามาให้หองเฮาเสวยพร้อมยื่นกระจกให้ดูหน้าที่เหี่ยวย่นมันก็กลายมาแต่งตึงราวกับผู้หญิงโอ้อะไรวะเนี่ยหลานอิงบอกไม่ต้องห่วงหลังงานวันเกิดมันก็ไม่มีอะไรให้หองเฮาต้องกังวลอีกแล้ว ที่บ้านพระเอกพระเอกเห็นรอยช้ำที่คอนางเอกก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกแล้วว่านางโดนเต้บีบคอตอนนี้ร่างของฮองเต้มีแต่พิษกูไหลเวียนแล้วเต้ก็สิ้นริจ,จนฟุบลงไปแสดงว่าเต้ต้องถูกใครบางคนควบคุมอยู่ซึ่งอาการเต้เหมือนอิงเอ,อ๋อพระเอกมั่นใจว่าเบื้องหลังฮองเฮาต้องมีเรื่องเกี่ยวกับคุณใส่เข้ามาเกี่ยวแน่ๆพรุ่งนี้ตรงกับวันเกิดฮองเฮาพอดีพระเอกจะหาทางเข้าวางังแต่นางเอกท้วงการเข้าวังของนางสมเหตุสมผลกว่าจะไม่ถูกเพ่งเล็งเท่าพระเอก นางเอกต้องการไปจบอดีตของนางด้วยตัวเองแม้แต่คุ้มกันรชาชทาญาตินางเอกก็ทำได้แน่แต่พระเอกใจคอไม่ดีนางเอกปลอบใจว่านางเอาตัวรอดได้ขอให้เชื่อใจในตัวนางจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เรามาใช้ชีวิตกันตามปกติมีความสุขด้วยกันสองคนนะพระเอกก็ตอบตกลงแล้วดึงนางเอกมากอดพอถึงวันคล้ายวันเกิดหองหเฮาเหล่าคุณนางอ๋องฉู่และทู่จากจินซานมาที่วังหลวงเซียวสื่อเข้าไปขอโทษหองเฮาเรื่องล่าสัตว์บอกว่าไม่ได้สัตว์มาให้หองเฮาก,ก็ไม่โกรธเซียวสื่อเลยให้ ข,อ,ขอีกอนั่นก็คือนางเอกกับหลินม่เออรําำกระบี่ต่อหน้าฮองเฮาอ๋อ,องฉูจะทวงแต่ฮองเฮาสายหน้าหลินม่เออส่งกระบี่ให้นางเอกแสดงเต็มที่ด้วยเพลงกระบี่ที่แบบร้ายรำงดงามเหมือนมนต์สะกดเลยจ้าฮองเฮาเริ่มเครียดแล้วนะส่วนอ๋องฉูก็เลิกหลักนางเอกส่งอ๋องฉูไปนรกสําเร็จแก้แขนให้ฮองเต้ใต้เท้าหลีและพระเอกฮองเฮาเนี่ยช็อกจนทําอะไรไม่ถูกลูกพรวดมาด่าน,นางเอกพร้อมสั่งให้ทหารลากนางออกไปแต่เซียวสือก็เอาตราพยักพิทักษ์ฮองเต้มาชู เห็นป้ายนี้เหมือนเห็นคําสั่งฮ่องเต้จากนั้นพวกทหารฝั่งจินซานก็เข้ามาไฟแทนหลินมีเอ๋อช่วยนางเอกจนได้รับบาดเจ็บแต่นางเอกก็สามารถเล่นงานพวกทหารจินซานจนแพ้ไปหมดแล้วตอนนี้เองหลานอิงกลับคืนร่างเป็นจินจือซะงั้นอา้าวหลอนลอนมันคือคนร้ายจินจือเดินเข้ามาปั่นย่ะเย,ย้ยเซียวสือเซียวสือนะจะเอาเรื่องแต่จินจือก็ย้อนไปว่าคนที่เป็นศัตรูของเซียวสือคือห้องเฮาตั้งหาก ฮองเฮาเนี่ยอยากจะสวยตลอดการแล้วก็บ้าอำนาจฮองเฮาเป็นคนทําให้เต้เป็นแบบนี้จินจือนะใช้เวทมนต์เข้าจัดการจนฮองเฮาล้มตึงฮองเฮาสารภาพเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่เคยคิดทำร้าเซียวสือก่อนสิ้นใจเซียวสือใช้ตราพยักพิทักษ์สั่งทหารให้จัดการจินจือนางเอกบอกว่าจินจือทาไปก็เพราะแ้นที่จินซานแพ้สงครามจินจือไร้มนต์ปลุกศพของทูตจินซานเข้ามาไฟกับพวกทหารแล้วหันไปเล่นงานนางเอกต่อแต่พระเอกเดินมาพร้อมปืนยิงแสกหน้าจินจือ พระเอกรีบประคองนางเอกถามว่าเป็นอะไรไหมนางเอกบอกไม่เป็นไรส่วนร่างจินจือก็สลายไปเป็นผุยผงเลยอะ่ะตอนคําที่วังหลวงพระเอกถามนางเอกว่ามีอะไรบ้างที่รู้สึกผิดนางเอกบอกว่ามีนั่นก็คือนางไม่ตอบรับว่าจะแต่งงานกับพระเอกเมื่อสามปีที่แล้วโอ้ดีใจพระเอกนางเอกจูบกันยังหวานเลยนะหลังเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปก็มีราชองค์การเพิ่มยศให้พระเอกเลื่อนตําแหน่งนางเอกแล้วก็ตกรางวัลอย่างงามทั้งสองนะขอบคุณเซียวสื่อที่ ตอนนี้ขึ้นเป็นเตแล้วนะแล้วก็ขอใช้ชีวิตสามัญชนไม่อยากทําภารกิจเสี่ยงตายอีกต่อไปเตก็สนับสนุนทุกอย่างตอนท้ายพระเอกกับนางเอกมายืนอยู่ใต้ต้นพรมลิขิตด้วยกันได้เวลาที่ทั้งคู่ลงเอยกันอย่างมีความสุขสัที